เด็กสาวมาเลเคราะห์ร้ายเพื่อนร่วมห้องรุมข่มขืนเด็กหญิงชาวมาเลขาดเรียนเมื่อวันที่19กันยายนเธอแอบไปอยู่ที่บ้านของเพื่อนจนกระทั่งช่วงบ่ายเนื่องจากเธอรู้สึกหวาดกลัวว่าจะถูกพ่อแม่ดุที่เธอใช้เวลาทั้งคืนในห้องอธิษฐานในเมืองเช้าวันรุ่งขึ้นเธอพบเพื่อนนักเรียน8รายที่ได้ชวนเธอไปดูบ้านร้างในบริเวณใกล้เคียงหนึ่งในกลุ่มได้ปิดตาเธอระหว่างทุบตีเธอก่อนที่เพื่อนนักเรียนส่วนที่เหลือจะข่มขืนเธอพยานเห็นเหตุการณ์รีบโทรแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดและยังสามารถเก็บผมน้ำอสุจิและชิ้นส่วนของเสื้อผ้าได้ในที่เกิดเหตุเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป